LT Vision แล้วไทย News สบายดีพบกับแจ็คกี้ LT Vision ความคืบหน้ารถไฟฟ้าลาวจีนปูรางรถไฟเสร็จกว่า 40% แล้วมีความคืบหน้าจากโครงการรถไฟฟ้าลาวจีนนะครับในสื่อออนไลน์ลาวอีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวลาวเนี่ยได้เยี่ยมชมบริษัทวิศวกรรมทางรถไฟเลข2จีนเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบริษัทแห่งนี้เป็นผู้รับเหมาวางรางรถไฟจากบ่อเต็นถึงนครหลวงเวียงจันทน์ความยาวทั้งสิ้นเนี่ย411กิโลเมตรท่านลีลองเซงหัวหน้าวิศวกรบริษัทวิศวกรรมทางรถไฟเลข2จีนได้กล่าวสรุปโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจนถึงณปัจจุบันครับโครงสร้างพื้นฐานเสร็จแล้วกว่า90%นะครับแล้วก็เฉพาะการวางรถไฟนั้นเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ย 166.6 กิโลเมตรหรือ40%แล้วนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ย 100% ในปลายเดือนมิถุนายน2564นี้ครับท่านเจ้าอยู่ชิงซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริษัททางรถไฟเลขที่15เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมกราคม2562เป็นต้นมานะครับบริษัทได้ผลิตหมอนรองรางรถไฟ 800,000 ท่อนและหมอนสับราง259ชุดเพื่อส่งต่อให้กลุ่มบริษัทวิศวกรรมทางรถไฟเลข2จีนดำเนินการวางรางรถไฟครับโครงการรถไฟลาวจีนจากเมืองบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาถึงนครหลวงเวียงจันทน์คาดว่าจะเปิดการจราจรรถไฟได้ตลอดเส้นทางในวันที่2ธันวาคม2564ซึ่งก็เป็นวันชาติลาวครับพบกันใหม่กับ LT Vision ถามข่าวลาวไทยโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย